วันนี้เข้าใจว่าเป็นวันที่6เดือนตุลาปีพุทธศักราช2563ก็ไม่ได้มาพูดคุยอะไรกับพวกเรานานความจริงเวลามาพูดคุยธรรมะกับพวกเราก็ไม่มีอะไรต่างจากเดิมเราพูดคุยกันเรื่องเดิมแต่ว่าบางทีเรื่องเดิมๆเนี่ยมันทำไม่ได้มันทำไม่เป็นเราก็พูดในแง่มุมใหม่ให้ฟังเพื่อปรับอินทรีย์เขาบอกว่าสร้างขวัญกำลังใจให้คนผู้ปฏิบัติหรือผู้เดินทางเพราะจิตเรานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะทุกขณะจิต ไม่ได้พูดถึงเช้าสายบ่ายเย็นนะทำได้ทุกขณะจิตทุกขณะการเวลาดังนั้นเวลาหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกนึกคิดแบบนึงแต่ช่วงเวลาหนึ่งอาจจะมีความว่างความสงบอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือบางทีก็มีความเชื่อความลังเลความสงสัยหรือไม่แต่ความ ง่วงเศร้าซึมความฟุ้งซ่านความอะไรประมาณเนี้ยมันก็เกิดขึ้นได้กับจิตของเราตลอดเวลาร่วมถึงว่าเวลาที่เราไม่เห็นอะไรที่ดีกว่านั้นก็จะมีความเกียจคร้านความขี้เกียจจริงๆเป็นอย่างนั้นนะเวลาเราไปหาเงินเนี่ยเงินมันหาไม่ได้ไม่ได้ทำเงินแล้วก็จะเกียจคร้านโดยเฉพาะยุควิกฤตยุคโควิด-19เนี่ย ถ้าคนขี้เกียจทำก็จะมีแต่จะโทษครูบาอาจารย์นะถ้าทางโลกก็จะโทษแต่รัฐบาลรัฐบาลทำไม่ถูกต้องบริหารบ้านเมืองเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ย ซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าผิดนะ มันผิดตั้งแต่มีตัวเราขึ้นมาละนะมีตัวตนของตัวเรามีตัวเรามีตัวเขามีความยึดมั่นถือมันความผิดความถูกเกิดขึ้นในจิตเราเนี่ยพูดหาเรื่องใครคนนั้นก็ผิดหมดละเพราะมันมองจากแง่มุมของความรู้สึกนึกคิดของเราเองแม้แต่ตัวเราเองเวลาให้คนอื่นมองเนี่ยตัวเราเองก็มีความผิดเยอะแยะเลยมีปัญหามีจุดบกพร่องข้อควรตำหนิติติงเยอะแยะแต่เราไม่เคยติตัวเองไม่เคยติงตัวเองสติเนี่ยมันจะทำให้เกิดการมองเข้ามาด้านในเพราะว่าคำว่าสติปัฏฐานคือมันสามารถดูกายดูเวทนาดูความคิดดูอารมณ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวตนของเราทั้งหมดเลยไม่ใช่อยู่นอกตัวนะเป็นตัวเราเองสติเมื่อมองเข้ามาด้านในมันก็เห็นในส่วนที่เป็นปัญหาเป็นเหตุเกิดทุกข์อย่างใครทำไม่ดีอะไรกับเราสักคนหนึ่งเนี่ย
แทนที่เราจะยึดความรู้สึกที่เป็นปลายเหตุว่าเขาทำไม่ดีเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าผู้ภาวนาก็จะเป็นการดูกายดูเวทนาความพอใจไม่พอใจดูจิตความรู้สึกนึกคิดแล้วก็เรื่องของอารมณ์ถ้าดับความรู้สึกนึกคิดได้ดับความปรุงแต่งได้ก็จะเป็นอารมณ์ที่เป็นธรรมารมณ์มันเหมือนกับการมองเข้ามาด้านในเราก็เห็นว่าทุกอย่างเกิดจากจิตเราไปยึดเราไปปรุงแต่งขึ้นมาเองมันไม่ใช่เราเป็นหรือไม่ใช่เขาเป็นนะไม่ใช่เขาเป็นไม่ใช่คนนั้นทำให้เราทุกข์เวลาสุขก็ไม่ใช่คนอื่นทำให้เราสุขนะแต่เราเป็นของเราขึ้นมาเองเราสังเกตดูดิเกิดจากเราบริหารจิตตัวเองไม่เป็นเวลามันปรุงขึ้นมาเวลารักโลภโกรธหลงปรากฏขึ้นแล้วไหลเข้าไปโดยไม่รู้ตัวแล้วเราก็ชอบโทษคนอื่นนะขนาดเห็นก้อนทุกข์มันปรากฏอยู่ในจิตเราถ้าเราไม่มีดวงตาชัดเจนเราก็จะโทษว่าเป็นเพราะคนนั้นเป็นเพราะคนนี้นะดังนั้นมันต้องเห็นเหตุเกิดทุกข์เวลาเราทุกข์เนี่ยมันบ่งบอกทันทีเลยว่าสติสัมปชัญญะเราอยู่ระดับไหนนะถ้าเราโทษสิ่งข้างนอกนะเราก็จะรู้จักว่าสติสัมปชัญญะเราอยู่ระหว่างไหนโทษญาติพี่น้องโทษสิ่งที่เราเกี่ยวข้องทำให้เกิดตัวเองเกิดก้อนทุกข์ขึ้นมาในใจแล้วเราไปยึดเอาก้อนทุกข์นี้เป็นตัวเราแต่ว่าถ้าคนสติดีขึ้นมาหน่อยเขาก็จะโทษกายที่เราเกิดมาในเรามีกายมีร่างกายพอมีร่างกายก็เลยมีความรู้สึกนึกคิดอันโน้นอันนี้ขึ้นมาถ้าเราไม่ได้เกิดมาเราก็คงไม่ทุกข์เนาะเป็นเพราะมีกายถ้าเราเข้าใจเรื่องสติปัฏฐานเราก็เอาสติมาเฝ้าดูกายให้เห็นกายเกิดความแจ่มแจ้งเกิดความเหนื่อยหน่ายคลายกำหนัดความหลงในกายนี่มันก็ดีไประดับหนึ่งแต่บางทีถ้าหากว่ามีสติล่ะถ้าไม่มีสติถ้าเราโทษกายนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอยากฆ่าตัวตายอยากทำร้ายตัวเองมองเหมือนกันนะแต่ว่ามองแล้วมันติดอารมณ์มันไม่สามารถทะลุไอ้ความโกรธความโลภนี้เข้าไปได้ทะลุโลภโกรธหลงเข้าไปเห็นความว่างเห็นสภาวะที่ถือว่าเป็นเชื้อของพระนิพพานเนี่ยปัญญาเราไม่แกร่งกล้าเข้าไประดับนั้นมันไม่เห็นชัดนั้นเราก็จะโทษกายบางทีถ้าเมากายอยู่บ่อยๆเห็นกายเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อาศัยอำนาจสมาธิเป็นนิมิตเป็นโน้นเป็นนี้หน่อยบางทีเราก็อยากฆ่าตัวตายอย่างว่านะเพราะเรายังไม่อยากมีกายไม่อยากมีกายอยากไม่อยากเป็นไม่อยากกลับมาเกิดนะแต่เราไม่ได้โทษคนอื่นนะอันเกินโทษคนอื่นโทษความจนความรวยโทษโครงสร้างสังคมโทษการบริหารการจัดการโทษอะไรต่างๆเนี่ยแต่คนที่เฝ้าดูตัวเองเขาก็จะมาโทษตัวเองว่าเราดีไม่ดีอะไรจะมองกับเข้ามาข้างในแต่ว่าขอให้มีสติสัมปชัญญะมองด้านไหนเนี่ยเรามีสติมองกับมาข้างในเห็นตัวเองอยู่เรื่อยๆ
เห็นอะไรบ้างล่ะถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นนะเราก็จะเห็นทุกข์เห็นสุขถ้าละเอียดขึ้นไปหน่อยก็จะเห็นสุขเป็นทุกข์สุขทุกข์เป็นภาวะที่ไม่มีอะไรแตกต่างแต่มันอยู่ที่อ้าวสุขทุกข์พวกนี้มาจากไหนอ่ะมาอยู่ที่เรายินดียินร้ายมันอยู่ที่จิตของเรามันมีเวทนาเวทนาแปลว่าเสวยอารมณ์เรามีเวทนาเข้าไปรับรู้อาการมันแล้วเราไม่ได้เกิดจากกายเลยบางทีเนี่ยเกิดจากเวทนาพอใจไม่พอใจทำให้เราจิตเราเป็นทุกข์แต่เราก็ไม่เห็นนะอันเนี้ยเบื้องหลังมันเยอะแยะเลยนะความรักความชังความโกรธความเกลียดความไม่ชอบหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์อย่างนี้ประสบกับสิ่งที่เราไม่รักไม่พอใจกูไม่ได้คนอื่นก็อย่าได้มันไปทั่วเลยนะจิตตอนถ้าเราเฝ้าดูกายเราก็จะเห็นเวทนาอย่าเราดูรูปกายเราเนี่ยมันต้องมีปัญญาสืบค้นไปถึงเวทนานะมีเวทนามีสัญญาความจดความจำมีสังขารมีการปรุงการแต่งโอ้สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเหตุให้เกิดอุปาทานทั้งนั้นนะเกิดอุปาทานทุกข์จิตแล้วไหลเข้าไปจนกระทั่งนั่นแหละถ้าหากว่าเรารู้จักขันธ์ 5ตรงที่รู้จักวิญญาณขันธ์เนี่ยมันเหมือนกับเราจะรู้จักอาสวะธรรมรู้จักอนุสัยเพราะตะกอนที่มันนอนในใจเนี่ยมันจะนอนอยู่ในลักษณะของตะกอนอยู่ในก้นของจิตตะกอนนอนก้นมันนอนที่ไหนนอนอยู่ที่จิตถ้าเราเห็นจิตเราชัดเจนเราจะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเกาะเกี่ยวอยู่ในจิตมันปรุงถ้าสติสัมปชัญญะของเราเองเปรียบเหมือนไฟฉายเนี่ยมันมีหลายวัดหลายโบนเราชัดดีๆเนี่ยมันจะส่องเห็นว่าอะไรเป็นอะไรเราไม่หลงไปจับเอางูมาเป็นปลาไม่หลงจับความคิดนะมาปรุงแต่งเป็นรักโลภโกรธหลงแต่เราเห็นแค่ธรรมชาติเกิดแล้วก็ดับไปเฉยๆเท่านั้นเองไม่ได้เอามาเป็นนิทานไม่ได้เอามาเป็นพบเป็นชาติที่เราต้องเสวยแล้วเสวยอีกนะกินแล้วกินอีกปรุงแต่งแล้วเข้าไปอยู่ในอารมณ์อันนี้เป็นสักแต่ว่านะเป็นสักแต่ว่ารู้เฉยๆเป็นการเห็นธรรมอารมณ์เห็นจิตตัวเองรู้ว่ามันปรุงก็รู้จักไม่ปรุงก็รู้จักมันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเหมือนเราไม่ได้โทษกายไม่ได้โทษเวทนานะแต่เราเริ่มเห็นจิตแต่ในขณะที่เห็นจิตก็เหมือนเห็นวิญญาณขันธ์ตรงนี้สติต้องมากพอเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นได้ในตัววิญญาณขันธ์นั้นถ้าเราดูดีๆก็มันจะมีอุปทานที่มันเกาะเกี่ยวอยู่มันเกาะเกี่ยวมันโน้มจิตให้ไปทำเรื่องนั้นโน้มจิตให้ไปทำเรื่องนี้อย่างเนี้ยมันจะโน้มนะมันโน้มน้าวอยู่เนี่ยถ้าคนไหนมีปัญญาเห็นคนนั้นก็เพียรอยู่กับปัจจุบันธรรมเพียรอยู่กับความรู้สึกตัวให้ตั้งมั่นถาวรแจ่มใสขึ้นมาคือไล่บรรยากาศของความคิดความปรุงแต่งพวกนี้ออกให้ห่างไกลจากจิตเราเอง
เราไม่ได้คิดว่าเราเป็นเรามีอะไรแต่เรารู้สึกแค่ว่ามันปรุงขึ้นมานะมันปรุงขึ้นมามันแต่งเติมเสริมเข้าไปอย่างที่เราบอกเขาบอกว่าเราชอบต่อหางความคิดอย่างเนี้ยเมื่อเราคิดมาเราไปต่อหางมันละเมื่อเราปรุงแต่งมาเราเข้าไปอยู่ในอารมณ์ละอย่างนี้ถ้าเข้าไปเป็นยังไงไม่สุขก็ทุกข์ไม่ดีก็ชั่วไม่สุขก็ทุกข์ไม่ดีก็ชั่วนะไม่ชอบก็ชังอยู่ประมาณนี้อันนี้แสดงว่าเรายังไม่เห็นอารมณ์ยังไม่เห็นอารมณ์ยังไม่เห็นตัวธรรมารมณ์แม้แต่การเห็นธรรมารมณ์เห็นตัวอารมณ์เห็นแบบนี้ก็ไม่ควรยึดเอาเป็นเราเป็นของเราเพราะมันเองก็เป็นแค่ธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติที่ยังมีการเกิดอยู่มีการเกิดก็ยังมีการแก่การเจ็บการตายใจเราเนี่ยมันมีการเกิดคือเกิดแล้วไม่ได้ไปไหนเนี่ยถ้าเกิดแล้วนะเกิดโล่งโปร่งเบาสบายเกิดสมาธิเกิดปัญญาญาณการเกิดนั้นเขาเรียกว่าการเกิดขึ้นของพุทธะแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยการเกิดขึ้นของความคิดความปรุงแต่งจะเป็นสังขารเป็นสังขารนะเป็นปรุงแต่งปรุงแต่งดีก็เป็นบุญปรุงแต่งที่ไม่ดีก็เป็นบาปหรือไม่ปรุงแต่งอะไรเลยจมอยู่ความนิ่งความสงบก็เป็นสังขารที่ว่าเป็นอนิจจาอนิจจาก็แปลว่าความไม่หวั่นไหวมันนิ่งมันแข็งมากนั้นจะยังไงก็ตามนะเวลาเราเรียนรู้วิถีพุทธธรรมเนี่ยเราจะทำเพื่อเอามาชำระล้างใจของเราเองนะที่เราหลงนะหลงตอนไหนหลงตั้งแต่เกิดนะหลงมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดเราหลงไปไหนนี่แหละหลงไปกับรูปกับเวทนากับสัญญากับสังขารกับวิญญาณนะตัววิญญาณขันก็คือมันเป็นสูตรสำเร็จที่มันก่อตัวมาจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วคือมันกลายมาเป็นอะไรอ่ะเป็นความชอบส่วนตัวความชังส่วนตัวเป็นจริตเป็นนิสัยเป็นอัตตานะขึ้นมาดังนั้นถ้าหากว่าสติเราไม่แน่นพอสมาธิเราไม่มั่นคงพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเราไปทั้งหมดนะเป็นเราไปทั้งหมดเราเป็นมันเป็นเราเราต้องหาช่องว่างยังมีพุทธพจน์บางแห่งว่าคนที่จะรู้จักสัจธรรมต้องสามารถเป็นคนที่นักเลงหัวไม้รู้จักตัดช่องย่องเบาได้ต้องรู้จักตัดช่องย่องเบานะก็คือรู้จักความคิดที่มันเป็นแถวเป็นพลืดมาเนี่ยรู้จักวิธีตัดมันตัดให้มันเป็นช่องให้มันสว่างเข้ามาหยุดคิดซะบ้างบางทีเขาบอกนะแต่นี่เราจะเรียนรู้วิธีการตัดมันตัดความปรุงแต่งซึ่งแน่นอนว่าบางคนสมาธิไม่ดีเท่าไหร่ก็เกิดปัญญาได้ตอนตัดความคิดแต่บางคนตัดความคิดแล้วตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดตักเยอะแยะตั้งนานนะแต่จิตนี้ก็จะเหมือนเดิมไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นขึ้นมาเลยเพราะว่าบอกได้ว่าอันนั้นบารมีสั่งสมมาไม่พอเวลาได้อารมณ์เนี่ยแต่ที่มันจะพาข้ามห่วงสังสารวัฏไปเลยมันก็ไม่เป็นนะ มันก็อยู่กับความคิดความปรุงความแต่ง อยู่กับสมมติโลกอยู่เนี่ยดังนั้นสมมติโลกเป็นผลของการผสมผสานกันระหว่างรูปเวทนาสัญญาสังขารมันผสมผสานมันก็เป็นรูปร่างเป็นแบบนี้
ถ้าเราจะแก้ปัญหาเรามาแก้ที่ปลายเหตุแก้ไม่อยากมันเป็นอย่างนี้คงไม่ได้เพราะมันมาจากจิตจิตสามารถผลิตออกมาได้เรื่อยๆไม่ว่าแต่ว่าเราจะมีสัมมาทิฏฐิเห็นตามความเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรนี่ดังนั้นวิถีชีวิตของคนอยู่วัดคือคนบำเพ็ญเพียรภาวนาเราบำเพ็ญเพียรภาวนาแสวงหาความจริงให้กับจิตตัวเองเราถามตัวเองนะเวลาเราสุขเนี่ยเราสุขขนาดไหนถ้าเรายังมีความสงสัยอยู่ว่าความสุขมันน่าจะมีมากกว่านี้เราแสวงหาไปเถอะบางทีเวลาทุกข์เราก็จะถามตัวเองว่าความทุกข์มันมีทุกข์มากเท่านี้เหรอหรือมันมีทุกข์มากกว่านี้อันนี้จะเกิดปัญญาขึ้นกับคนที่มีความเพียรมากๆจะมีความรู้สึกว่าอยากเจอทุกข์ที่มันมากกว่านี้ทุกข์ที่มากกว่านี้มีอยู่ไหมหรืออุปมาอีกในหนึ่งก็เหมือนกับว่าเขากำลังแสวงหา ความสุขจากความทุกข์แสวงหาความสุขจากความทุกข์ในความทุกข์นี่มันมีความสุขอยู่เหมือนคนฉลาดก็แสวงหาน้ำในทะเลทรายได้เขาจะสังเกตออกนะว่าจะขุดบ่อน้ำขุดตรงไหนจะหาน้ำได้อย่างไรบางทีเวลามองดูแล้วจะรู้สึกว่ามันมีหญ้าขึ้นเนาะมีหญ้าขึ้นตรงนั้นตัวเอ้ยก็คิดนึกออกว่าตรงนี้มันน่าจะมีข้างล่างน่าจะมีความอบอุ่นมีไอ้น้ำปรากฏเกิดขึ้นหญ้ามันเคี้ยวอยู่อะไรเนี่ยนะเหมือนกันเนี่ยเรามาแสวงหาความสุขหรือความพ้นไปจากทุกข์เนี่ยเราเชื่อเราศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามันมีอยู่จริงหาได้จากไหนหาความสุขได้จากความทุกข์ความทุกข์เนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของความสุขแต่เราจะมีมุมมองไหมมุมมองว่ามันทุกข์แบบนี้แล้วเราสามารถมีความสุขได้นะมันสุขแบบนี้มันสามารถมีความสุขได้ยิ่งมากกว่านี้นะหรือสามารถปล่อยวางการปล่อยวางความสุขยิ่งเป็นความสุขอีกระดับหนึ่งอีกชั้นหนึ่งเข้าไปทำไมเราจึงจะหาเจอทำไมเราจึงจะรู้สึกทำไมเราจึงจะสามารถสัมผัสได้ว่าในสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยว่ามันไม่เป็นอย่างที่เรามองเห็นอย่างเรามองว่าเสาเหล็กอันเนี้ยมันไม่น่าจะมีน้ำนะ
คือมองเห็นเป็นเสาเหล็กมันไม่น่าจะมีน้ำแต่คนอื่นที่มีปัญญาเขาจะสามารถกลั่นกรองมีน้ำเกิดขึ้นได้ไม่เชื่อว่าพื้นดินเนี่ยมันจะไม่มีน้ำเขาก็จะกลั่นกรองหรือเจาะลงไปคนที่ไม่เชื่อแต่คนที่เชื่อคือมองแบบผิวเผินมองผิวเผินมองอันนี้โอ้ยไม่น่าเอาไม่น่าเป็นคิดว่ามันไม่มีมันไม่มีน้ำก็เลยไม่มีเพียรพยายามบางคนได้แขนขาตีนมือมาเท่ากันนะคนหนึ่งแสวงหาเพียรพยายาม ก็กลายเป็นคนรวยขึ้นมาแต่อีกคนหนึ่งไม่เชื่อชะตาชีวิตกันมาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะก็เลยจนก็จนอย่างนั้นทั้งปีสองคนนี้ถูกไหมมันถูกอะแต่มันมีถูกยิ่งกว่าก็มีเราเข้ามาในศาลานี่ถ้าสมมติว่าศาลานี่มันรกมากศาลานี่มันรกเยอะคนหนึ่งมามองดูศาลาศาลาทำไมมันรกอย่างน้อยเนี่ยน่าจะเชื้อโรคเยอะไม่น่าอยู่ก็ไปหาอยู่ที่อื่นแต่คนคนหนึ่งว่าในความรกเนี่ยเราสามารถทำความสะอาดมันได้แล้วมันสามารถมีความว่างปรากฏเกิดขึ้นในพื้นที่อันเนี้ยถ้าสมมติเราเก็บวัสดุสิ่งของออกไปข้างนอกเนี่ยพื้นที่นี่จะว่างขึ้นมาแล้วเราสามารถอยู่กับมันได้เลยเขาก็เพียรนะเพียรพยายามทำความสะอาดถ้าไม่กวาดมาปัดมาถูปรากฏว่ามันเป็นอย่างที่เขาเชื่อจริงๆนะหรือมันเป็นอย่างที่ไม่ได้เขาเชื่อทีแรกแต่มีความเชื่อศรัทธาเรื่องว่าสามารถเอาอันนี้ออกแล้วความว่างจะปรากฏเกิดขึ้นความสงบปรากฏเกิดขึ้นสามารถหลับนอนได้สบายไม่มีเชื้อโรคไม่มีอะไรได้เหมือนกันเลยจิตของเราเองเนี่ยคนหลายๆคนจะรู้สึกว่ามันมีแต่ความทุกข์กายนี่ก็มีแต่ความทุกข์จิตก็มีแต่ความทุกข์เราเลยไม่อยากแสวงหาความสุขที่อยู่ในจิตเพราะเราคิดว่าจิตเป็นตัวการทำให้เกิดทุกข์ไม่แสวงหาเฮ้ยคิดอีกแล้วเฮ้ยปรุงแต่งอีกแล้วเฮ้ยโกรธโลภหลงโงดเหงิดหรือว่าเกิดมาเพราะจนเพราะอะไรเพราะว่าไปนะเพราะมีโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้เบียดเบียนแต่เราไม่ได้หาความสุขจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราสามารถพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ได้พ้นจากความคิดความปรุงแต่งพ้นจากตัณหาพ้นจากอุปาทานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยออกได้เราสามารถหนีข้ามฝั่งของความทุกข์ไปอยู่ฝั่งโน้นได้จงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำแต่ท่านบอกน้ำคือกิเลสทำไมเราจะข้ามไปฝั่งที่มันไม่มีน้ำได้ก็ต้องเชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนของพระภูมิพระเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้แล้วนะว่าธรรมะเป็นอย่างนี้ถ้าฝึกอย่างนี้ฝนอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราทั้งหลายจึงได้เพียรพยายามมาเฝ้าดูนะเฝ้าดูกายดูจิตตัวเองวาจานี่ไม่เท่าไหร่หรอกเรางับมันก็จบแล้วแต่กายเนี่ยก็เสื่อมเรื่อยๆเสื่อมเรื่อยๆดูวาจานี่จะดูตอนพวกที่เป็นวิปัสสนูนะเอามันไม่ค่อยอยู่นะถ้าเราเฝ้าดูเราก็จะเห็นมันนะเห็นมันชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นอย่างที่ว่าเพราะเรามีความเชื่อมีความศรัทธา
ในสิ่งที่พระพุทธองค์สอนแต่ท่านก็ไม่ได้บังคับให้เชื่อนะแต่ว่าพิสูจน์ลองดูดิอย่างเขาต้มแกงเนี่ยต้มยำต้มแกงเราไม่เชื่อว่ามันหวานหรือมันเค็มคนที่ชิมเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อนะแต่เขาชิมดูพอชิมดูเขาก็จะรู้จักว่าจริงๆมันเป็นรสอะไรแต่ถามว่าเขาเชื่อไหมไม่ได้เชื่อแต่ชิมดูปฏิบัติธรรมนี้ก็เหมือนกันนะเชื่อไม่เชื่อก็ตามเราก็ลองปฏิบัติดูนะปฏิบัติดูว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมอย่างนี้เราหาความสุขได้จากความทุกข์จริงหรือหาในรูปขันธ์ที่มันมีแต่ความเสื่อมทรามทรุดโทรมลงเนี่ยมันมีอยู่จริงเหรอเราหาจากเวทนาขันธ์ความเจ็บความไข้ได้ป่วยความพอใจไม่พอใจเนี่ยหาได้เหรอจากสัญญาความจำสังขารความปรุงแต่งวิญญาณการรับรู้การรับรู้อารมณ์เราหาได้จากมันจริงเหรอไอ้ความไม่ทุกข์เนี่ยสังเกตดูนะเวลาเฝ้าดูเยอะๆเยอะๆเนี่ยไอ้ความไม่ทุกข์มันไม่ได้เกิดจากใครพูดอะไรไม่พูดอะไรนะแต่มันเกิดจากการที่จิตเรามันว่างๆนะจิตมันว่างมันสงบเราทำได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันธรรมเราเห็นว่าเราไม่ต้องไปอยู่กับความคิดความยึดมั่นถือมั่นอันนั้นพวกนั้นเลยเมื่อก่อนเราอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นแทนที่มันจะมีความสุขอ้าวมันกลับปรุงไปอีกฮะปรุงไปเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีปรุงถูกปรุงผิดปรุงแบบต้องกันตัวเองปรุงแบบดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นเนี่ยเนี่ยมันมาของมันถ้าเราไม่ปรุงมันล่ะเอาเราอาจจะค้นพบโดยคนอื่นก็ได้เมื่อใดก็ตามที่เรามีสติอยู่กับตัวเองสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองมันชัดเจนเนี่ยมันก็กลายเป็นภาวะที่มันมีความว่างขึ้นมาจิตเราเนี่ยมันว่างว่างจากการไปยึดมั่นถือมันอาจจะว่างด้วยสติก็ได้ว่างด้วยสมาธิก็ได้หรือว่างจากปัญญาก็ได้ยิ่งว่างจากญาณปัญญาบางทีมีนะว่างจากความคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตแต่เราเคยจะมาติดมันไม่ว่างจากสมาธิจิตมันไม่ว่างจากปัญญาเดี๋ยวมันรู้นั่นเดี๋ยวมันรู้นี่อยู่ๆทำอะไรก็โพล่งสว่างขึ้นเรื่อยๆมันไม่ว่างมันไม่ว่างมันก็ติดอารมณ์อยู่เหมือนเดิมนะนั้นมันมาไวปล่อยไปไวจะดีอ่ะมันมาเร็วปล่อยเร็วมาเร็วปล่อยเร็วปล่อยวางนั่นก็แสดงว่าเราต้องมีปัจจุบันธรรมที่มั่นคงเข้มแข็งปัจจุบันธรรมเนี่ยมันคงเข้มแข็งอาจจะเรียกว่าเป็นสมาธิก็ได้นะแต่สมาธิเนี่ยต้องแยกออกก่อนว่าสมาแบบสมาธิแบบพุทธสมาธิแบบพราหมณ์ไม่เหมือนกันสมาธิแบบสมถะสมาธิแบบวิปัสสนาไม่เหมือนกันสมาธิแบบวิปัสสนาคือมันเห็นมันเข้าใจมันเป็นสมาธิอยู่แต่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการกดเกงเพ่งจ้องอะไรขันธ์5ปกติเลยรูปปกติเวทนาปกติสัญญาปกติสังขารปกติฮะมันปกติเองโดยธรรมชาติมันเราปล่อยเราเพียงแต่รู้เฉยๆแต่เราไม่ได้ไปกดรูปกดเวทนากดสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้กดภาวะที่เกี่ยวข้องกับจิตไม่ได้เกี่ยวไม่ได้กดจิตที่เกี่ยวข้องกับภาวะแบบนู้นแบบนี้ไม่ได้เพ่งไม่ได้เพียรไม่อะไรประมาณนี้แต่มันรู้โดยธรรมชาติของมันเองธรรมชาติข้างนอกก็รู้จักเ
ธรรมชาติข้างในก็รู้จักนะเรารู้ทั้งสองอย่างไม่ว่าจะสุขว่าทุกข์ว่าดีไม่ดีประมาณนี้คือในนั้นนี่เหมือนกับว่ามันเราสามารถแสวงหาความสุขที่ยิ่งขึ้นไปกว่าที่เป็นได้ไม่ว่าเราอยู่กับความทุกข์เราก็แสวงหาความสุขได้เราอยู่กับความสุขเราก็แสวงหาความสุขที่อยู่เหนือสุขนี้ได้กายิกสุขเจตสิกสุขอนวัชชสุขสุขแต่ความไม่มีโทษเราจะมองยังไงอ่ะมันจะเห็นมันก็จะเริ่มเห็นว่าเวลาเราเฝ้าดูบ่อยๆนะเราจะเริ่มเห็นว่ามีสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาปิดบังจิตเราเอาไว้มันมีสิ่งที่มาปิดบังจิตเราไม่สามารถที่มองมันเห็นแต่เมื่อไหร่ที่จิตมันโปร่งมันโล่งมันไม่มีอะไรเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้เราก็ได้แต่เพียรพยายามเรารู้ทางแล้วทีนี้ว่าแค่ดับความคิดดับตัวปรุงแต่งดับตัวยึดมั่นถือมันปล่อยให้มันเป็นอิสระวางให้มันเป็นธรรมชาติแค่นี้มันก็สงบแล้วนะมันก็สว่างแล้วมันก็โล่งก็โปร่งแล้วอย่างนี้พอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเริ่มเข้าใจมันโอ้จริงๆทุกอย่างมันรวมลงที่จิตจริงๆเนาะสุขทุกข์ดีชั่วไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่เหนือเออจริงๆมันก็ไม่อยู่แค่นี้นะเนี่ยแล้วที่เป็นทุกข์ที่ผ่านมาล่ะเกิดจากภาวะของความสังขารเราปรุงแต่งไปเองเราปรุงแต่งไปเองเราไปยึดมั่นถือมั่นมันเองมันก็เลยกลายเป็นไม่ใช่เป็นฝ้าบังจักษุธรรมดาที่เขาเรียกว่าปุถุชนเนี่ยมันบังครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งมันกลายเป็นความมืดบอดเป็นความหนาขึ้นมาในใจสังเกตดูเวลาเราปรารภความเพียรอดีตของเรามาเยอะมากอนาคตเราก็เยอะมากหรือบางทีก็คอยงุนหงิดอยู่กับคนที่อยู่ใกล้ๆตัวคนไหนที่เรารักเราก็จะชังนะคนไหนที่เราชังเวลาไปคุยเขาคนระวังตัวอยู่เนาะการแสดงเราก็จะเริ่มเห็นมีสิ่งที่ดีสำหรับเขาเนี่ยนะที่เขาแสดงออกนะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละวนเวียนกันไปอยู่แบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดตายเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นขณะยังไม่ตายเนี่ยก็จะมีแบบนี้เกิดขึ้นกับจิตเราย ิ่งคนไหนทุกข์มากหึงมากหวงมากห่วงมากอยากได้อะไรเยอะๆแยะๆอัตตาตัวตนร่างกายสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราคิดว่าเป็นเราเป็นของเรามากเท่าไหร่เนี่ยคุณจะทุกข์มากเท่านั้นถ้าไม่อยากทุกข์เราก็ต้องเห็นความว่างอยู่เรื่อยๆนะเห็นเหมือนกับว่าเออมันเข้าไปหลบอยู่ในนั้นได้จิตเนี่ยสุญญตาวิหารก็คือเห็นมันว่างๆอยู่ข้างในเป็นวิหารแทนที่เราจะทุกข์กับมันแล้วเข้าไปอยู่ในเนี่ยเขาไม่ทุกข์ละนะไม่ทุกข์ละแต่ถ้าใจดีมันต้องเห็นความนะมันไม่ได้เป็นถาวรแบบนี้อ่ะมันสามารถเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปเปลี่ยนทรงได้เราจะหาภาวะอะไรที่มันเที่ยงกว่านี้หน่อยนะมันเที่ยงกว่านี้บางทีเราเข้าใจว่าต้องใช้ธรรมะได้ฝึกสติเกิดรู้นั้นรู้นี้เยอะๆแต่บางทีมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะ
ถ้าเราความมีความมุ่งหวังตั้งใจจริงๆเนี่ยช่องว่างแห่งความทุกข์มันมีอยู่แล้วช่องว่างแห่งความทุกข์มันมีอยู่แล้วอยากจะบอกว่าคนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันติดอยู่ในระบบนะระบบของทุกข์ทุกข์มันทำยังไงบ้างเราลองดูดิมันทำงานอย่างนี้อย่างซื่อสัตย์อยู่แล้วเราก็จะหลงไปอยู่กับมันทีนี้ถ้าฝืนได้อะคนเราเนี่ยพยายามออกนอกระบบไม่ได้ออกนอกระบบความคิดความปรุงแต่งออกนอกระบบความหงอกความเงาความที่วันหนึ่งเกิดขึ้นมาก็จะมีพวกนี้คอยคลุมรุมเร้าจิตใจเราไม่สามารถที่จะตื่นเบิกมาลุแวกออกไปได้ว่ายแหวกชนละทีชนละทานเนี่ยเราว่ายอะไรเราแหวกไปได้ไหมไม่ได้มันบางๆนะง่วงก็บางๆความคิดความปรุงแต่งก็บางๆความอยากบางๆเวทนาอะไรนี้ก็เป็นบางๆนะมันกลางกั้นเราเนี่ยมันบางๆแต่ท่านก็ใช้คำว่าปุถุชนมันหนาข้างนอกอาจจะใช่อ่ะถ้ามองภาพภาวะข้างนอกอันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้แบบนี้แต่ในทางธรรมเนี่ยพูดให้เยอะมันก็เยอะพูดให้น้อยก็เป็นน้อยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเห็นสิ่งที่ทำให้เราจิตเรามันยึดมันติดเนี่ยแล้วก็ถอนออกมาซะเนี่ยถ้าเราเห็นมันมากๆเรารู้มันเข้าใจโอ้เป็นเพราะอย่างนี้เนาะเราจึงทุกข์เป็นเพราะอย่างนี้เนาะมันจึงปรุงแต่งก็อย่าว่าแต่เราเลยเนี่ยคนอื่นก็เป็นเหมือนกันเนี่ยคนอื่นเป็นเหมือนกันนั้นกูจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ใช่นะคนอื่นเป็นเหมือนกันนี่หมายความว่าเฮ้อคนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตกอยู่ในสังสารวัฏตกอยู่ในวังวนนะเขาตกอยู่ในวังวนของกิเลสเหมือนเราเลยอ่ะเราก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่งสัตว์ตัวน้อยนะเราเป็นสัตว์ตัวหนึ่งนะตัวน้อยมาเข้าสู่ในวงจรอุบาทเนี่ยเป็นนาดีเลยวงจรปฏิจจสมุปบาทวงตอนวงจรของขันธ์5นะวงจรของอุปาทานกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเนี่ยมันมีกิเลสมันไม่รู้แจ้งนะตัวเนี้ยมันมีกิเลสมันจึงเกิดการทำกรรมมีทำกรรมมากๆก็มีผลของกรรมอยู่ในนั่นนะเป็นผลของกรรมสังเกตเราไปทำอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ทำความเพียรจริงจังต้องหลุดพ้นเนี่ยอารมณ์พวกนี้ก็จะปรากฏเกิดขึ้นกับวิถีจิตวิถีชีวิตเราเองอยู่บ่อยๆดังนั้นหาเถอะนะอย่าปฏิเสธความทุกข์เพราะความทุกข์เนี่ยมันเป็นเพื่อนร่วมเดินทางถามว่าความสุขมันได้เยอะไหมแต่ละวันไม่ได้อะได้อะไรได้ความทุกข์มีแต่ทุกข์กับทุกข์มันทำให้เราไม่หลงนะความทุกข์เนี่ยแล้วมันก็ทำให้เราไม่ประมาทความทุกข์เราไม่ประมาทเราเห็นมันอยู่บ่อยๆเราก็จะลึกอยู่บ่อยๆฝึกฝนสติสัมปชัญญะบ่อยๆเพียรความเพียรอยู่บ่อยๆมันก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นถ้าระหวังความสุขนะระหวังความสุขต้องเจริญสติมากๆแล้วเราต้องกังวลหวังอะไรอีกฮะเราทำเพื่อคนโน้นคนนี้เพื่ออะไรก็ตามนะฝึกสติเยอะๆเพราะทุกคนเนี่ยเขาอยากได้คำแนะนำไปสู่ชีวิตที่สะอาดสว่างสงบทุกคนนี่เขาอยากพ้นทุกข์กันทั้งนั้นของขวัญที่ดีที่สุดคือให้ความพ้นทุกข์แก่ผู้อื่นนะแน่นอนว่าเราอาจจะทำไม่เป็นแต่ถ้าสมมติว่าเราได้มีการฝึกฝนได้มีการอบรมได้มีการเรียนรู้ทางด้านสุตตะมาระดับหนึ่งโอ้มันเข้าใจได้เราสามารถทำต่อได้เลยนะพัฒนาไปได้โดย
ไม่คอยตำหนิติเตียนใครอ่ะจิตมันไม่เอาสุขมันไม่เอาทุกข์ถ้าเอาสุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์มันจะรู้ทันทีอ่ะถ้ามันติดศึกษามันสู้กับความทุกข์มากเข้าเหมือนคนทำไร่ทำนาสุดท้ายเขาก็ร่ำรวยเนี่ยถ้าเราอยู่กับทุกข์มากเข้าอีกหน่อยเราก็จะเกิดเป็นเศรษฐีบางทีเห็นทุกข์บ่อยๆเนี่ยใจมันสบายใจมันโล่งมันโปร่งมันสงบมันสงัดมันวิเวกขึ้นมาแต่มันต้องมีปัญญาอย่างที่ว่าเนี่ยต้องมีปัญญาในการมองเห็นมองเห็นทุกข์ทุกข์นี่มันเห็นไม่ยากเท่าไหร่นะแต่บางทีท่านบอกว่าต้องมีสติเห็นต้องมีสมาธิเห็นต้องมีปัญญาเห็นความเป็นจริงทุกข์มันก็ไม่ได้มีอยู่ตลอดเราเคยได้ยินนะทุกขังอนิจจังอนัตตาเห็นไหมการที่จะปรุงแต่งให้มันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันต้องสามารถตัดวงจรพวกนี้ได้มันถึงจะปรุงแต่งไปได้อันนี้จังถ้ามันมีทุกขังเนี่ยมันไม่เอาละมันวางได้แล้วมันได้เห็นทุกเนี่ยอนัตตาก็เหมือนกันนะความไม่มีอะไรความไม่มีอะไรความโปร่งความโล่งความว่างความสงบสงัดความวิเวกมันไม่มีอะไรมันเหมือนกับว่าเราจะเห็นมันอยู่แล้วอ่ะในแต่ละวันแต่เวลาที่ผ่านไปเนี่ยเราดูเหมือนเราจะดูมันออกอยู่แล้วแต่มันไม่ชัดเจนปัญหาเนี่ยมันไม่ชัดเจนเพราะอะไรเพราะสติสัมปชัญญะเรามันมีน้อยเหมือนไฟหลอดน้อยจะไปส่องอะไรที่เป็นการเป็นงานอยู่มันยากเราต้องมีสติสัมปชัญญะสามารถเห็นเวทนาทั้งสี่ได้เลยมีสติสัมปชัญญะดูจิตสามารถดูกายเคลื่อนไหวได้ดูกายสามารถเห็นจิตได้มันปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งมันคิดไม่คิดเนี่ยนะนั่นทำยังไงมันจึงจะเข้าสู่กระบวนการในการเรียนรู้พุทธธรรมได้ถ้าเราเฝ้าศึกษาเรียนรู้ดูมันบ่อยๆไปบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคำตอบเกิดขึ้นกับเราเองมันจะให้เราทำอะไรมันทำให้เราจะทำอะไรจะให้เราทำอะไรจะให้เป็นอะไรจะมีอะไรเนี่ยนะมันจะบอกของมันเองจิตอันเนี้ยมันมีความฉลาดอยู่ในตัวถ้าไม่มีอะไรไปบัญชามันเนี่ยมันจะบอกตรงๆซื่อๆเลยเป็นเห็นเป็นสักแต่ว่าได้คือมันอยู่ใต้ร่มสุญญตาใต้ร่มแห่งความเป็นอนัตตาความว่างความสงบสงัดถ้ามันเป็นอย่างนี้เราก็เหมือนอยู่ที่ปลอดภัยนะที่ปลอดภัยแต่มันก็จะมีจิตหนึ่งว่าทำไงเราจะสามารถออกไปข้างนอกได้แบบปลอดภัยเนี่ยนี่คือปัญหาละนั้นอย่างไรก็ตามนะอยากเน้นย้ำว่าคนเราทั้งหลายทั้งปวงมองเห็นว่ามีแต่ทุกข์กับทุกข์ชีวิตเนี่ยมีแต่หนี้แต่สินมีแต่เรื่องและเรื่องมันก็เลยเป็นทุกข์ทั้งที่เกิดมานานแล้วมันน่าจะแก้ปัญหาเรื่องทุกข์นี้ได้แล้วอะแต่มันก็แก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราติดเรามีความยึดมั่นถือมั่นในความมีความเป็นของเราอะนั่นให้มันปกติให้ได้ใจเนี่ยให้มันสบายสบายดูมันชัดๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันแจ่มใสจนกระทั่งเห็นว่าในความทุกข์เนี่ยเราไม่เคยกลัวมันเลยในความทุกข์อ้าวทางโลกเนาะทางโลกเขาจะได้ลาภยศสรรเสริญนะแต่ทางธรรมเนี่ยจะได้จิตที่มันไม่ยึดยิ่งเห็นทุกข์มากมันก็ยิ่งจะไม่ยึดเพราะทุกข์เนี่ยมันเป็นลักษณะของอารมณ์มันมี
ภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่จะยึดโยงใหญ่เอามาเป็นของตัวเราของเราไม่ได้แล้วถ้าเราไปเล่นอยู่กับมันเราก็ที่ว่าเล่นอยู่กับความไม่เที่ยงเล่นอยู่กับความทุกข์ทุกขังแม้แต่เรื่องอนัตตาอย่างนี้มันก็จะไม่ปรากฏเกิดขึ้นมันไม่มีจะเป็นเชื้อลงๆโปร่งๆเบาๆสบายอะไรต่างๆก็ยังยากลำบากเป็นว่าแต่คนเพี้ยนอย่างที่ว่าถ้าเพี้ยนอยู่บ่อยๆมันก็จะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นเสาก็มีน้ำพื้นปูนก็มีน้ำในจิตที่มีรักโลภโกรธหลงเนี่ยถ้าเราทำเป็นแอ้วมันมีความว่างว่างเปล่าจากความหมายความเป็นตัวตนว่างเปล่าจากธาตุสี่ขันธ์ห้าคำว่าว่างเปล่าคือใจมันว่างเปล่าใจมันไม่มีอะไรตกลงมาอยู่ในนี้สักแต่ว่าท่านเองอะเกิดแล้วก็ดับไปอย่างเนี้ยดังนั้นหาลองดูนะในความทุกข์ทุกอันจะมีความสุขอยู่แล้วเราเจริญสติก็พยายามสู้กับมันดูมันดูมันเรื่อยๆจนถ้ามันผ่อนคลายมันดับหายหรือบางทีก็ดับทันทีเลยไม่มีความสุขเกิดขึ้นความสุขนี้อาจจะเป็นความสุขพื้นฐานนะสุดอันเกิดจากสติเกิดจากสมาธิเกิดจากปัญญาสู่ทุกสุขเกิดจากความหลุดพ้นเนี่ยเนี่ยตัณหามันให้เจอดูมันให้เป็นเห็นมันให้ชัดอย่าไปมองว่าอันนี้มันทุกข์เราไม่อยากดูถ้าเราดูเป็นเราไปอยู่ที่ไหนที่ไหนวัดไหนก็ดีสังคมไหนก็ได้อะไรประมาณนี้เออมันเหมือนจิตมันเป็นเครื่องฟอกอากาศจิตมันเป็นเครื่องฟอกสัมมาทิฏฐินะที่มีมิจฉาทิฏฐิปลอมเข้ามามันฟอกซะสะอาดเลยนะมันเหมือนว่าเราไม่ต้องมากั่นมากรองอะไรได้อีกแล้วอะไรเข้ามากับรับประทานได้เลยใช้จ่ายได้เลยอย่างเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่าเรามีตัวสติสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญาในตัวเป็นตัวกรองอารมณ์ทุกอารมณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นนะแน่นอนว่ากว่าจะรู้จักการกรองนี่มันต้องผ่านนิวรณ์มาก่อนนะผ่านนิวรณ์ให้มันสะอาดดีๆนะผ่านความง่วงความเหงาความปรุงแต่งความฟุ้งซ่านพอใจไม่พอใจรักใคร่หลงนะกลับมาอยู่กับความปกติถ้าเราเห็นแล้วมันก็จะชัดเจนขึ้นมาไม่ว่าใครนะไม่ว่าใครที่ไหนถ้ามันขยันเรียนรู้มันเฝ้าดูโอ้ยพ้นทุกข์ได้หมดแหละนะเราสังเกตเป็นเนี่ยมันดับได้ถ้าทำไม่เป็นล่ะถ้าไม่เป็นก็ฝึกเอาฝึกมากเข้ามากเข้าเดี๋ยวมันก็วางได้ฝึกมากเข้ามากเข้าเดี๋ยวมันก็จะเห็นแจ้งได้นะความสว่างหรือธรรมะมันจะเริ่มปรากฏเกิดขึ้นกับจิตที่คนไม่เกี่ยงเป็นคนที่ไม่เกี่ยงว่าจะหาสุขได้จากความทุกข์หาได้จากราคะโทสะโมหะที่มันเกิดเนี่ยหาได้จากความโกรธความงุนงงอึดอัดขัดเคืองเนี่ยเราสามารถแสวงหาได้ปัญญาเนี่ยถ้าเราไม่หลุดเข้าไปในมารที่มันสร้างรวงสร้างรังแขวงฝากฝังเราเอาไว้อย่างเนี้ยถ้าเราไม่เข้าไปเราก็ได้ปัญญาในปัญญาเราจะเกิดปัญญาเราจะเกิดความเข้าใจในการที่ไม่ใช่ตอบโต้กับกิเลสนะแต่เป็นการเห็นมันแค่มีความเราแค่เห็นมันก็จะสลายแล้วมีไหมที่ผ่านมาวิถีชีวิตเราเราเพ่งดูความคิดตอนนี้เพ่งดูกายนี่เมื่อไหร่ที่มันจะหยุดเมากายสักทีเนาะทำไมมันชอบกินชอบดื่มชอบนู่นชอบนี่จังอะนะเบื้องหลังเบื้องลึกมันคืออะไรทำดูดิมันจะดับได้ไหมอย่างเนี้ยสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ได้เองนะได้ความสุขความสุขมาแต่ความสุขเนี่ยเรารู้ว่าเราปรุงเงาเราปรุงจากอันนั้นผสมอันนี้อันนี้ปรุงสมนั้นสติสมาธิปัญญาผสมอันนี้จะไม่ปรุงนะสุขอันเกิดจากการหยุดปรุงไม่ใช่ปรุงดีปรุงชั่วนะปรุงความสุขปรุงความไม่มีทุกข์ทำไมมันจะชัดเจนขนาดนั้น
จริงๆธรรมะมันมีอยู่แล้วนะธรรมมันมีอยู่แล้วในความง่วงก็มีความปกติอยู่ในความเบื่อก็มีความปกติอยู่งูนี่เดียวคือมันมีความปกติอยู่แต่เราไม่คุ้นกับความปกตินี่เราคุ้นกับอัตตาเราเลยกระโดดเข้าไปในความคิดตลอดเวลาจริงๆเราควรจะกลับมาอยู่กับภาวะของใจที่มันไม่ทุกข์เนี่ยทางนี้เนี่ยจะมีความรอดมันจะรอดได้ยังไงเป็นอะไรยังไงลงไปทำดูก่อนนะลงไปทำดูก่อนให้มันเห็นก่อนมีการบ้านทีละน้อยละน้อยมาคุยกันนะโมทนานะทิฏฐาวันเยมัจฉตเวริโนซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลาหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติตันติโลกัสมิงเตภุมมาจัจโยนิกาปัญเจกาจตุการาสังสารันตาภาวะภาเวสัตว์ทั้งหลายต้องอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันธ์ห้าการมีขันธ์สิบมีขันธ์สี่ขันธ์กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตะ อนุโมทันตุเทสยังเยจิมังนัปปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มยาทินานะปัญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหุนตัวเวราขุหะวิวิตโตเขมาปทันจะปปุณตุเตสาสาสิจตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจงถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด